ค่ะอ่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักน,นิดหนึ่งคุณผู้ชมคะไปดูสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะคะตอนนี้ก็สอเขาว่าอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกนะคะเพราะว่าทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยเขามีการปิดล้อมเมืองกาซาซิตี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ในชนวนกาซาค่ะเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมต่อสู้ในโครงข่ายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสนั่นเองค่ะ โดยทางกองทัพอิสราเอลมีการออกแถลงการบอกนะคะว่าได้มีการปิดล้อมเมืองกาซาซิตี้ค่ะเป็นเมืองใหญ่สุดทางตอนเหนือของเขตฉนวนกาซาแล้วเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมต่อสู้ในโครงข่ายอุมโมงใต้ดินของกลุ่มฮามาสโดยฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลเชื่อนะคะว่าเมืองกาซาซิตี้และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มฮามาสทางด้านนาย sey, i, เฮอร์ซีฮาเลวีเสนาธิการทหารอิสราเอลก็บอกนะคะว่ากองทัพ กำลังสู้รบในพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นมีความแน่นหนามีความซับซ้อนซึ่งการสู้รบในเวลานี้เป็นการสู้รบแบบเผชิญหน้าค่ะแล้วก็จะมีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสนับสนุนพร้อมการระดมยิงขณะเดียวกันเครื่องบินรบอิสราเอลก็ได้โป,ปรยใบปลิวรอบใหม่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซานะคะเพื่อที่จะย้ำเตือนให้ประชาชนเนี่ยให้อพยพออกมาค่ะ และท่ามกลางสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาที่ตอนนี้อย่างที่เชอรี่บอกไปมันเลวร้ายลงเรื่อยๆเพราะอะไรอาหารก็ขาดแคลนคอย่างวันวันหนึ่งเนี่ยถ้ารถบรรททุกที่จะผ่านด่านราฟามาถ้าได้ประมาณวันละร้อยคันเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะครอบคลุมพี่น้องประชากรที่อยู่ในกาซาแต่ณขณะนี้อได้แค่33คันอยู่เลยะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของน้ําดื่มเรื่องของยารักษาโรค ไม่ต้องพูดถึงพลังงานนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลยเพราะอิสราเอลบอกแล้วว่าเข้ามาได้แค่เฉพาะยากับอาหารเท่านั้นส่วนพลังงานนี้ห้ามเข้ามาเด็ดขาดนะครับแม้ว่านานาชาติจะกดดันให้อิสราเอลมีการหยุดยิงชั่วคราวรวมทั้งสหรัฐเองออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของการหยุดยิงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ประกาศต่อต้านข้อเสนอหยุดยิงมาตลอด4สัปดาห์โดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็กล่าวนะครับว่าการพักรบเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรม มีเป้าหมายครับเพื่อการส่งมอบความช่วยเหลือไปให้กับชาวปาเลสไตน์ตลอดการเปิดทางให้ชาวต่างชาติและผู้ได้รับบาดเจ็บเดินทางออกมาจากฉนวนกาซาขณะที่นายจอรนเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวก็บอกครับว่าสหรัฐไม่ได้สนับสนุนให้มีการหยุดยิงทั่วไปแต่สิ่งที่เสนอคือการหยุดยิงชั่วคราวแบบเฉพาะที่เท่านั้น ไปดูเรื่องของตัวประกันกันบ้างล่าสุดมีการเปิดเผยนะคะนายกาซีฮามัดค่ะหนึ่งในแกนนาฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสออกมายืนยันแบบนี้ค่ะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยพร้อมที่จะประนีประนอมเพื่อให้ตัวประกันทุกคนนั้นได้รับอิสรภาพไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าพลเรือนแต่ว่าการที่อิสราเอลยืนกรานไม่เปิดทางให้มีการลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ฉนวนกาซาและไม่ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไทน์ราว6000คนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกัน ก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายค่ะยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมได้ทางด้านสื่อในสหรัฐมีการรายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงะนะคะบอกว่ากองทัพสหรัฐค่ะจะมีการส่งโดรนหลายลำเนี่ยบินเหนือฉนวนกาซาก็จะเน้นในพื้นที่ทางตอนใต้นะคะเพื่อที่จะสอดแนมแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และไม่สู่การช่วยเหลือตัวประกันนั่นเองค่ะ คือตรงด่านราฟาที่อียิปต์มีพรมแดนติดกับในส่วนของกาซานอกจากรถบรรเทาทุกที่จะเข้าไปในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการปล่อยตัวคนที่ถือสองสัญชาติมีพาส,สปอร์ตนะออกมามคือไม่ใช่ว่าเป็นชาวอิสราเอลหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาส,สปอร์ตต่างชาติอย่างถ้าเกิดบ้านเราคนไทยเนี่ยก็ถือว่าจะออกมาตรงด่านผ่านแดนนั้นด้วยได้เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการที่จะ ระบายคนออกมาจากในส่วนของชนวนกาซาก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้ความเลวร้ายด้านมนุษยธรรมบริเวณฉนวนกาซานั้นเบาบางลง